ับก็เป็นเวลากว่า3สัปดาห์นะครับที่หลายๆท่านไม่ได้มีโอกาสได้เห็นส่วนจัดแสดงแห่งนี้นะครับหลังจากที่เราได้ปิดเพื่อที่จะปรับปรุงระบบนะครับแล้วก็มีการปรับปรุงในส่วนของส่วนจัดแสดงนะครับมีการเพิ่มเติมในส่วนของขอนไม้ที่จะให้ปีนป่ายนะครับในหลายระดับมากนะครับวันนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นวันดีนะครับที่อาจจะเซอร์ไพรส์ทุกๆท่านนะครับว่าส่วนจัดแสดงแห่งนี้ก็ได้กลับมาอยู่ในสายตาของทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับนั่นก็คือช่วงๆนะครับที่ได้ออกมาสัมผัสกับสภาพใหม่ของส่วนจัดแสดงนะครับเหตุผลก็คือเนื่องจากว่าช่วงๆเนี่ยก็ไม่ได้มีโอกาสที่จะออกมาโชว์ตัวเนี่ยเป็นเวลากว่า3สัปดาห์นะครับเวลาส่วนใหญ่ก็จะอยู่ภายในข้อกักนะครับจะออกมาสัมผัสบรรยากาศภายนอกหรือว่ายืดเส้นยืดสายบ้างก็คือในช่วงบ่ายไปจนถึงช่วงเย็นเป็นต้นไปนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็เลยเซอร์ไพรส์ทั้งแฟนคลับแล้วก็ตัวช่วงๆด้วยนะครับก็คือภาพก็เป็นอย่างที่เห็นนะครับช่วงๆก็มีความตื่นตาตื่นใจนะครับแล้วผมก็เข้าใจว่าทางบ้านเนี่ยก็คงตื่นตาตื่นใจไม่แพ้กันด้วยนะครับก็ขอให้เราได้กลับมามีความสุขกับการชมหมีแพนด้าทั้ง3ตัวด้วยกันนะครับในส่วนของตารางในการจัดแสดงนะครับก็คงจะเป็นไปตามเดิมก็คือจะมีการสลับระหว่างช่วงกับหลินปิงเนี่ยในทุกๆวันพฤหัสศุกร์แล้วก็เสาร์นะครับเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะมาติดตามชมความน่ารักความคึกคะนองของช่วงที่บ้านหลินปิงนะครับก็สามารถที่จะดูได้ในช่วงวันพฤหัสศุกร์แล้วก็วันเสาร์นะครับส่วนหลินปิงก็จะไปอยู่ที่บ้านพ่อในวันพฤหัสศุกร์เสาร์เช่นเดียวกันนะครับเทศกาลสงกรานต์ที่จะถึงนี้นะครับในส่วนของส่วนจัดแสดงหมีแพนด้าของเรานะครับก็คงจะเน้นไปที่การดูแลนะครับในเรื่องของการความเป็นอยู่นะครับส่วนหนึ่งก็คือในเรื่องของการปรับปรุงส่วนจัดแสดงซึ่งก็จะมีผลในด้านบวกสำหรับช่วงกับหลินปิงที่จะได้สลับกันออกยังที่ใหม่นะครับที่มีการปรับปรุงใหม่นอกเหนือไปจากนั้นเนี่ยก็คงจะเป็นเรื่องของกิจกรรมที่จะมอบให้กับนักท่องเที่ยวหรือว่าแฟนคลับที่เดินทางมานะครับพิเศษสุดเนี่ยเช่นทุกปีที่ผ่านมาเนี่ยเราก็มีการจัดขายขนมจีนนะครับแสนอร่อยเพื่อที่จะให้เข้ากับบรรยากาศของปีใหม่เมืองหรือว่าเทศกาลสงกรานต์ของเราก็ขอเชิญชวนทุกท่านพวกเราแล้วปีใหม่นี้อร่อยเลยทีเดียวอร่อยครับThank you.
การจัดงานประเพณีสงกรานต์ของสวนสัตว์เชียงใหม่ของเรานะครับซึ่งเราจัดมาตั้งแต่วันที่13ถึงวันที่16นะครับซึ่งวันนี้นะครับจะเป็นวันที่มีพิธีใหญ่ก็คือเรามีขบวนแห่นะครับรดน้ำดำหัวกับผู้เฒ่าผู้แก่นะครับซึ่งเราถือว่าผู้เฒ่าผู้แก่นี่เป็นผู้ที่มีบุญคุณต่อทุกคนนะครับซึ่งสั่งสอนอบรมนะครับให้ลูกหลานนะครับได้มีความรู้ความคิดนะครับประพฤติดีนะครับเราก็เลยจัดงานรดน้ำดำหัวกับผู้เฒ่าผู้แก่เพื่อขอพรจากท่านนะครับตอนเช้านะครับก็มีขบวนการนะครับก็ในเรื่องของตั้งแถวนะครับมีทั้งต้นพึ่งมีทั้งใบสีนะครับแล้วก็มีทั้งตุงมีทั้งเครื่องอะไรต่างๆของทางเชียงใหม่ของเรานะครับมีหมากมีพลูอะไรเยอะแยะไปหมดเลยนะครับก็ขบวนยาวเหยียดทีเดียวนะครับในเรื่องของที่มาในวันนี้เริ่มตั้งแต่9โมงนะครับแล้วก็แห่มานะครับตั้งแต่ลานกล้วยไม้ของสวนสัตว์เชียงใหม่ลงไปแล้วก็ไปที่อาคารด้านหน้าของอาคารสพ.ดำรงวิทย์ซึ่งเราจัดพิธีการในเรื่องของรดน้ำดำหัวที่นั่นนะครับความเจริญนะครับแล้วก็มีอายุมั่นนะครับยืนยาวนะครับเป็นที่ให้ที่ดูแลลูกหลานนะครับลูกหลานแล้วก็ชื่นชมคุณแม่คุณแล้วก็สิ่งสำคัญที่เราชื่นใจที่นะครับก็คือคุ้มครองให้มีสุขภาพกายสุขภาพใจนะครับที่แข็งแรงตลอดปีนะครับขอบคุณท่านสวัสดีครับมีผู้สูงอายุนะครับก็ประมาณ80คนนะครับที่มาในวันนี้นะครับก็หลังจากนั้นแห่เสร็จแล้วเนี่ยเราก็ทำในเรื่องของมีการขอพรท่านก็ให้ศีลให้พรนะครับหลังจากให้ศีลให้พรเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เป็นการรดน้ำดำหัวซึ่งมาขึ้นนะครับแล้วท่านก็ผูกข้อไม้ข้อมือให้กับพวกเราเพื่อเป็นสิริมงคลซึ่งเราเองเราอยากจะรักษาประเพณีและวัฒนธรรมของตัวนี้ไว้ให้อยู่คู่กับทางล้านนาและทางประเทศไทยของเราด้วยนะครับThank you.
รดน้ำดำหัวหลังจากผูกข้อไม้ข้อมือเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ได้นำเอาคือผู้สูงอายุพ่ออุ้ยแม่อุ้ยต่างๆเนี่ยนะครับก็ไปดูในเรื่องของสัตว์ต่างๆของสวนสัตว์เชียงใหม่ไปดูกิจกรรมของสวนสัตว์เชียงใหม่นะครับไปดูแพนด้านะครับหลังจากดูแพนด้าเสร็จแล้วเนี่ยเราก็พาท่านไปดูในเรื่องของอควาเรียมนะครับนั่งรถชมสวนสัตว์ต่างๆมาว่ามีอะไรบ้างของเราเนี่ยเราอยากให้ท่านผู้สูงอายุต่างๆเนี่ยมีความสุขในการที่มาเที่ยวชมสวนสัตว์ของเรานะครับที่ชมสวนสัตว์เสร็จแล้วเนี่ยเราก็มีการเลี้ยงอาหารนะครับกับพ่ออุ้ยแม่อุ้ยต่างๆนะครับที่บริเวณในที่ใต้ถุนโถงของอาคารสงพลดำนุ้ยนะครับซึ่งเป็นลานกิจกรรมที่สวนสัตว์ทำที่ตรงนั้นนะครับขึ้นมานะครับหลังจากนั้นมาก็อยากจะให้ท่านมีความสุขอะไรต่างๆนะครับในวันสงกรานต์ของเราทีเดียวนะครับ
ิจกรรมที่เราทำมาในวันนี้นะครับเราทำมาทุกปีนะครับเราถือว่าเป็นประเพณีที่ดีงามของเรานะครับแล้วเราก็คงจะทำต่อไปเรื่อยๆนะครับซึ่งวันนี้นะครับดีใจนะครับที่มีพ่ออุ้ยแม่อุ้ยที่อยู่กับเราทำมาเนี่ยเราสัตว์ทำมาประมาณ8ปีแล้วก็ยังเจอท่านอยู่เราก็คงคิดว่าในโอกาสก็คงจะเจอท่านอีกในอนาคตขึ้นมานะครับก็อยากจะเชิญชวนท่านมาเที่ยวชมสวนสัตว์เชียงใหม่ของเรานะครับก็มาทำมาดูกิจกรรมนะครับแล้วก็มาสะเดาะเคราะห์นะครับในเรื่องของการให้อาหารสัตว์ตามราศีเกิดของท่านนะครับซึ่งเราถือเป็นประเพณีดีงามของเราอันหนึ่งนะครับหลังจากที่ทำบุญแล้วเราก็มาทำทานนะครับนี่ก็เพื่อที่เป็นสิริมงคลให้กับพวกเราทุกคนนะครับFirst time, the animals were gone. Our clocks are ticking now, so before our time is gone.